ว่าถอนฟันเจ็บไหมจะบอกว่าให้ดูเลือดของจริงเลยที่มากับฟันแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเอาอะไรมาเล่นนะพี่กุ๊กกุ๊กนี่ก็คือฟันที่จะต้องถอนนะคะดูนี่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ไหนถอนแบบไหนถอนเนี่ยนั่นไงเห็นยากเลยเห็นไหมเอานี้ไม่ออกนี่ไม่ออกนี่นะคะสรุปว่าถอนซีซี่หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมเห็นยากเลยไม่ยากอะไรล่ะก็ไหนยังถอนเองได้เลยนะเมื่อกี้วัดความดันหัวใจเต้นแรงมากโอเคงั้นเดี๋ยวขอนั่งทำสมาธิก่อนเวอร์ไหมพี่กุ๊กไม่เวอร์บีเวอร์ไม่เคยเวอร์เมื่อกี้ร้องไห้คุณหมอตกใจเลยตาจุ๊ยไหลมากดราม่าเฉยเจ็บเหรอมันก็ไม่ได้เจ็บมากหรอกแต่มันแบบตกใจอ่ะมันเป็นกลัวเลยกลัวอย่าไปหาสุโจกินวันนี้นะคะก็มาถึงบ้านแล้วนะคะจะบอกว่าหน้าบวมมากเลยถ้าสังเกตนะคะบอกวิวด้และนี่ก็คือของที่ได้มาจากทางคลินิกนะคะก็จะมีผ้าก๊อตแล้วก็ยาค่ะยาแก้ปวดนี่ยาแก้ปวดเป็นยาพารานะคะกินทุก4ชั่วโมงถ้ามีอาการปวดเมื่อกี้ก็กินไปเรียบร้อยแล้วแต่รู้สึกว่ายาพาราไม่ดีเท่าอันเนี้ยนี่เป็นยาพาสแตนค่ะยาแก้ปวดพร้อมประจำเดือนนะคะยานี้จะดีกว่าและสิ่งสุดท้ายที่ได้มาจากคลินิกนี่ก็คือนี่ก็คือฟันซีซี่นะคะที่ได้มาจากโรงพยาบาลฟันคุดซีซี่นะคะนี่2มาเป็นชนิดนี่เองก่อนหน้านี้นี่คือเลือดเต็มเลยนะนี่คือล้างมาแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่จะไม่ได้โกหกว่ามีเลือดออกเยอะนี่คือเลือดของจริงเลยที่มากับฟันเจ็บมากอ่ะคือถ้าถามว่าถอนฟันเจ็บไหมจะบอกว่าให้ดูเลือดมันก็เจ็บนะคะเจ็บที่สุดคือตอนฉีดยาชาเพราะว่าเขาจะฉีดยาชาแบบเยอะมากอ่ะ1 2 3 4 1 2 3 4 8เข็มถ้ายังไม่ชาเขาก็ฉีดเพิ่มอีกอย่างละ2
ก็เป็นประมาณ10เข็มนี่แหละเจ็บที่สุดและตอนหลังจากที่เขาดึงนะคะหมอดึงเราจะไม่รู้สึกเลยแต่มันก็จะมีตึงๆบ้างนี่ปากจะแตกนิดนึงนะคะเพราะว่าเดินง้างเครื่องมือง้างนิดนึงก็คือถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บในระดับที่มันทนได้อะค่ะทุกคนถามว่าสู้ไหมก็สู้นะคะเพื่อฟันที่สวยงามเดี๋ยวอันนี้ล้างมือมาแล้วนะเดี๋ยวจะเอาผ้าก๊อซออกเปลี่ยนผ้าก๊อซเพราะชั่วโมงนึงละดูซิว่าเลือดจะหยุดไหมภาพนี้คือ18บวกเลือดยังไม่หยุดอ่ะเลือดเยอะมากโอเคค่ะนี่เปลี่ยนผ้าก๊อซมาหลายอันแล้วนะภาพอาจจะดูน่ากลัวดูสิหน้าบวมข้างเนี่ยบวมอยู่เลยอ่ะแต่รู้สึกว่ากินยาแล้วยาออกฤทธิ์แล้วก็เลยจะไม่ค่อยปวดค่ะเอามาต่อในตอนขั้นตอนที่ดึงนะคะข้างล่างเนี่ยจะดึงยากก็คือจะหมอเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือน่าจะเป็นครีมดึง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 แล้วก็ฮึดตอนฮึดออกไปอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันชามากไงคะแต่ตอนนี้เนี่ยโอเคแล้วพอกินยานะคะวันนี้เมนูที่จะกินก็คงต้องเป็นโจ๊กเดี๋ยวแม่กำลังทำโจ๊กให้อยู่หน้าบวมอย่างนี้ใครสงสารพี่กุ๊กอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะคะปากบวมข้างเดียวเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนแล้วเราค่อยอุดเพิ่มดีไหมเล่นหมาเก็บแล้วพี่กุ๊กเดี๋ยวจะไปโยนขึ้นหลังคาโยนทำไมมันไม่งอกเพิ่มแล้วอ้าวก็ความเชื่อเขาบอกว่าถ้าฟันหลุดฟันหักอย่างนี้ให้โยนขึ้นหลังคาไม่ใช่อันนั้นคือฟันน้ำนมที่เขาให้โยนขึ้นแล้วฟันใหม่จะงอกขึ้นมาฟันน่าเกลียดมากแม่เร็วๆหิวข้าวแล้วเสร็จแล้วลูกต้องกรอกแบบลงไปลึกๆอ่ะเข็มฉีดยาอันเล็กดูดไม่ขึ้นแน่เลยน้องไม่ขึ้นใส่เครื่องปั่นมันให้กุ๊กร้อนหน่อยนะนี่นะคะเมนูของคนที่ถอนฟันน่าสงสารจังเลยใส่เครื่องปั่นแล้วรอดูดูดีกว่าด้วยกุ๊กเขาบอกว่าห้ามใช้หลอดให้ใช้แบบยกนิ้วเอาหรออะไรนะต้องเอียงให้แบบอาหารมันลงด้านนี้หน่อยนะโม้น้ำเข้าหูรันทดมากเลยไข่ถ้าเสียไปกุ๊กจะได้มีโปรตีนนะไข่มันใหญ่มากสดน้ำไข่แดงอ่ะได้กินบ้างลำบากนะชีวิตกว่าฟันจะสวยนี่ลำบากลำบากแล้วนี่พี่กุ๊กก็ไปแล้วนะคะใครมีคำถามเรื่องการถอนฟันหรืออะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวจะพยายามไปตอบนะคะวันนี้ไปแล้วนะพี่ถอนยังไม่เห็นลำบากนี่เลยพี่กุ๊กทำไมพี่ถอนเงิน